มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับอพท.หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคทท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลหรือ Thailand Tourism for All ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยเชิญคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษหรือ People with Special Needs ประกอบด้วยผู้สูงอายุผู้พิการมนุษย์ล้อหรือคนใช้รถเข็นและผู้ติดตามรวม12คนจากเกาะฮ่องกงให้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยในราคาพิเศษในเส้นทางเฟรนลี่ดีไซน์ทริปเพื่อเผยแพร่เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการใน3เส้นทางคือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองหลวงกรุงเทพมหานครครับI think Tourism for All opens opportunity for many people, families, people with disabilities to join, to come together and join the beautifulness of a place like Thailand, Ayutthaya or Bangkok or Pattaya. I think it's very important for Tourism for All to be the element in order to bring everyone together. So we're all equal opportunities to have fun, to enjoy together. Yes, I really enjoyed this trip. That is the first time to with a group and visit some place I've never been. The place is good, but I think Lupik can be much better because I found that because we have four wheelchairs, if going for a place, we wait for so long for accessible toilet. So I think Tourism for All this means for a wheelchair person can be accessed independently to the place we want to go. So it's a very good experience for me.I think this is a great job. We have been traveling to 5 different places. They were all fantastic tourist spots. And the accessible toilets and the accessible paths were very smooth. I think other countries and other nationals will enjoy it very much. So far I've been to 5 and all the 5 are fantastic. Cooking Thai food and seeing the temple made of wood. Then we go to the Pattaya Garden, Pattaya Garden was so big, so huge. I think it would be very, very good for all, including us people with the disabilities. ทั้ง4องค์กรเนี่ยได้ร่วมกันที่จะชูบทบาทนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับสากลก็คือเรื่องของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของคนทั้งมวลจริงๆแล้วมีการพูดคุยกันในหลายเวทีครับว่าพวกที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางกายภาพเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปที่ไหนขอให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าให้สงสารเขานะครับแต่ให้มองว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจใหม่กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อนะครับกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นต้องการที่จะหาความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีครับของประเทศไทยที่จะได้สร้างเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของการออกแบบอารยสถาปัตย์นะครับเพื่อรองรับความต้องการในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะคะมีในทางผู้บริหารก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลด้วยเช่นกันก็ขณะนี้เองในส่วนของเมืองพัทยานะคะเรื่องของ Tourism for All ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการนะคะรวมถึงทางจังหวัดรวมถึงทางเมืองพัทยาเองเนี่ยแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยได้เข้ามาดูแลแล้วก็มาซัพพอร์ตเรื่องของ Tourism for All ด้วยเพื่อที่จะเป็นการขยายโอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับคนทุกท่านได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มาท่องเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะบอกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญและนี่ก็เป็นโครงการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลหรือ Thailand Tourism for All ที่ได้สร้างความประทับใจจนนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษจากเกาะฮ่องกงถึงกับหลงเสน่ห์เมืองไทยและจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยในโครงการ Thailand Tourism for All อีกอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ครับฮ่องกง Thailand Tourism for All เย้ไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์